さあ、続きましては傭兵となった少女の物語。彼女は受け継いだ武器を握りしめ、殺戮と欺瞞がはびこる闇をただひたすらに歩み続ける。さて、暗き舞台の幕開けだ。アークナイツ新イベント、闇夜に生きる。くれぐれも上演中はお静かに。ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก TollPay TollFood Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ LINE แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ TollPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อฟไปในตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Knight นะครับก็มาถึงตอนที่4กันแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ Dark Knight Memoir นะครับเริ่มแรกนะครับก็ต้องขอโทษก่อนเลยนะครับเพราะว่าหายไปนานอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติของพี่ไปแล้วนะครับที่เวลาจะทำอะไรพวกนี้บางทีก็อาจจะมีพิธีดีตองมากไปหน่อยนะมันก็เลย ช้านะครับถึงวันนี้จะเป็นตอนที่4นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมาจาก Dark Knight Memoir ตอนที่6ครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับตอนแรกก็จะบวกบทที่7เข้าไปด้วยแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยให้มันจบที่บทที่6ที่วันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็บทที่7น่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับและคิดว่าบทที่8ก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของพี่นี่จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะเอาไว้อนาคตจะหาวิธีที่จะทำยังไงให้มันสามารถไปได้เร็วกว่านี้นะครับก็มาเริ่มของวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะย้อนความสักเล็กน้อยนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับโดยใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นภาพรวมที่เป็นการพบเจอกันระหว่างเทเรซ่าและดับบิลนะครับตอนที่แล้วก็มีการเล่านะครับว่าสงครามของพวกเผ่าซาคัสเนี่ยสงครามในดินแดนคาสเดลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นศึกสายเลือดนะครับระหว่างองค์รัชทายาททั้ง2องค์นะครับองค์แรกก็คือองค์ราชินีเทเรซ่านะครับแล้วก็คนพี่เนี่ยก็คือเทเรซิตนะครับซึ่งสิทธิ์จริงๆเนี่ยเป็นของเทเรซ่าแต่ว่าเทเรซิตไม่ยอมนะครับณปัจจุบันเนี่ยเทเรซิตมีอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางสามารถสั่งการได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนแต่องค์ราชินีเทเรซ่าเนี่ยเหมือนจะหนีออกมานะครับในช่วงแรกเทเรซ่าก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะก็จะออกมาในนามขององค์กรบาเบลเป็นผู้ว่าจ้างนะครับว่าจ้างนักรบรับจ้างเนี่ยไปในศึกต่างๆซึ่งนักรบรับจ้างนี่แหละก็เป็นตัวแทนของสงครามนะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็ต่างจ้างนักรบจ้างมาทำศึกกันนะครับเรื่องของชีวิตนักรบรับจ้างก็จะมีความซับซ้อนไปกว่านั้นอีกนะครับใครที่จะมาเป็นนักรบรับจ้างเนี่ยก็ต้องมีฝีมือพอสมควรนะครับเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างยากนะมันจะมีเรื่องของเงินมันมีเรื่องของค่าหัวนะครับมันมีเรื่องของการทรยศหักหลังแล้วก็ดินแดนซาคัสแห่งนี้เนี่ยมันไม่ปกติมันวุ่นวายนะครับมันอยู่ในสภาวะสงครามเนี่ยคือผู้คนก็อยู่ยากนะไม่ได้มีทางเลือกมากนะครับเผ่าซาคัสโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะผันตัวมาเป็นนักรบรับจ้างนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นมือสมัครเล่นด้วยและก็เป็นมืออาชีพด้วยนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ W นะครับเราได้เห็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะตอนที่ W นั้นมาเป็นนักรับจ้างใหม่ๆนะโดย W เนี่ยได้รับโอกาสมาจากโฮโดเลอร์นะครับที่เป็นทั้งผู้ให้โอกาสและผู้ฝึกนะครับแล้วก็มีอินเนสนะครับเป็นเหมือนเพื่อนละกันนะจริงๆโฮโดเลอร์กับอินเนสเนี่ยก็คือพอๆกันเลยนะครับซึ่งโฮโดเลอร์และอินเนสเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสมาจากดร.คาวซิสอีกทีนะครับเป็นผู้ว่าจ้างในอดีตนะครับและปัจจุบันเนี่ยดร.คาวซิสก็เชื่อมโยงกับบาเบลนะครับดังนั้นโฮโดเลอร์กับอินเนสเนี่ยใกล้บาเบลมากๆพอ W มาอยู่กับโฮโดเลอร์เนี่ยก็ทำให้ W เนี่ยใกล้กับบาเบลมากขึ้นนะครับเรื่องราวก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับมีอยู่ศึกหนึ่งนะครับเป็นศึกที่กลุ่มของบาเบลเนี่ยได้สร้างตัวล่อไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวล่อเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีทั้งนักรบจ้างที่เป็นนักรบจ้างจริงๆและเป็นนักรบจ้างสมัครเล่นมากมายนะครับ
แล้วการที่เป็นนักรบรับจ้างสมัครเล่นเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมฮะก็คือเป็นตัวล่อจริงๆเลยศึกนั้นเนี่ยมีคนตายมีคนบาดเจ็บค่อนข้างเยอะในภารกิจนี้เนี่ยอีเนสและ W ก็เสียท่าด้วยนะครับทั้งคู่ตกอยู่ในสภาวะขับขันแบบสุดขีดเลยนะครับเกือบจะไม่รอดแล้วและศึกครั้งนี้แหละนะครับก็เป็นศึกที่องค์ราชินีเทเรซาได้ตัดสินใจนะครับว่าจะออกไปปกป้องผู้คนแทนนะครับไม่อยากจะให้ผู้คนนะมาคอยปกป้องอีกแล้วนะครับการตัดสินใจขององค์ราชินีครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากดร.คลาวซิสนะพวกเธอก็ได้ลงสมรภูมิจริงๆเลยนะครับแล้วก็คนที่ได้ไปช่วยมานั้นน่ะก็คือ W นี่อาจจะเป็นพรหมลิขิตก็เป็นไปได้นะครับและนี่ถือว่าเป็นการพบเจอกันครั้งแรกระหว่างองค์ราชินีเทเรซาแล้ว W ที่เป็นนักรบรับจ้างนะครับก็เจอกันในสมรภูมิในสภาวะที่ W เนี่ยใกล้หมดสตินะครับนั่นก็จะเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เธอจะหมดสติไปแล้วเธอก็จะวาร์ปเลยนะครับไปโผล่ในห้องพยาบาลของแลนชิปนะครับหรือก็คือฐานเคลื่อนที่ที่ชื่อว่าโรดไอแลนด์นะครับแล้วเธอก็ได้มารู้ทีหลังนะครับว่าคนคนนี้แหละก็คือองค์ราชินีนะครับตอนที่เธอไปเจอครั้งแรกเนี่ยองค์ราชินีก็ซ่อมประตูอยู่กับโครเชอร์ซึ่งองค์ราชินีที่ทำตัวติดดินมากๆเลยนะเธอก็คงจะรู้สึกประทับใจมากๆนะครับว่านี่คือคนที่ช่วยชีวิตนะแถมยังเป็นองค์ราชินีอีกแถมยังมีความใสซื่อบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนติดดินไม่ได้ถือยศถือศักดิ์อะไรนะครับแถมไม่พอนะครับบทสนทนาของเทเรซ่าเนี่ยดูจะกินใจดูจะจริงใจนะครับซึ่งทำให้ W เนี่ยหลงมากๆเลยนะหลงเทเรซ่ามากๆนะครับพอโฮเดเลอร์ได้เห็นท่าทีของ W ที่มีต่อเทเรซ่าแบบนั้นนะครับก็เลยปล่อยให้ W เนี่ยอยู่ที่บาเบลนะครับแล้วก็โฮเดเลอร์กับอินเนสแล้วก็นักรบรับจ้างบางส่วนก็ได้เดินทางออกจากบาเบลไปนะครับก็เป็นการจบตอนที่แล้วนะครับมาต่อตอนนี้กันก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ W ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบาเบลนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้มากมายนักนะครับแต่ W เนี่ยก็ผูกพันต่อองค์ราชินีเทเรซาค่อนข้างมากพอสมควรนะครับค่อนข้างรักและศรัทธาทำงานเต็มที่ด้วยใจนะครับยอมพลีกายเต็มที่นะครับเพื่อที่จะแลกมากับรอยยิ้มขององค์ราชินีเทเรซานะครับพี่คิดว่า W ก็คงคิดแบบนั้นแหละในชีวิตของ W พี่คิดว่าไม่น่าจะเคยเจออะไรแบบนี้นะก็คือไม่ได้ทุ่มเทเพื่อคนอื่นได้ขนาดนี้นะครับคือก่อนที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะใช้ชีวิตเพื่อตัวของตัวเองนะครับและเมื่อมันอยู่ในสังคมแบบนี้เนี่ยสังคมที่หัวใหญ่ดูใสซื่อบริสุทธิ์และจริงใจเนี่ยพี่คิดว่าคนรอบข้างก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับ W ก็คงจะมอบความไว้ใจกับคนรอบข้างของเทเรซาด้วยนะครับแล้วก็ W ก็น่าจะผูกพันกับองค์กรนี้ทั้งหมดนะครับทั้งดร.คลาวซิสนะครับรวมถึงกระต่ายเด็กตัวนั้นนะฮะรวมถึงผู้ร่วมงานคนอื่นๆที่อยู่ในองค์กรบาเบลนะครับณขณะนั้นนะพี่เชื่อว่าภายในองค์กรนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ย W สวยงามแน่นอนนะครับแต่อย่าไปมองข้างนอกนะครับข้างนอกก็มีศึกกับเทเรซิตอยู่นะครับก็มีสงครามขึ้นเรื่อยๆแหละคงไม่เบานะข้างนอกแต่ข้างในน่าจะสวยงามนะครับแต่สำหรับ W เนี่ยไม่แคร์หรอกข้างนอกนี่เรื่องกระจอกนะครับแต่ข้างในเนี่ยขอให้มีความสุขกับเทเรซ่าก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่เรื่องนึงนะครับไอ้ตุ๊กตาตัวนี้อ่ะตุ๊กตา W ตัวเล็กเนี่ยคือ W คงไม่ทำตุ๊กตาขึ้นมาหรอกพี่เชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้เทเรซ่าน่าจะทำให้นะครับแต่พี่ก็หาไม่เจอนะเอาเป็นว่าใครรู้ที่มาของตุ๊กตาตัวเล็กตัวนี้นะครับตุ๊กตา W ตัวเล็กตัวนี้ลองบอกมาในคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็เผื่อคนน้องๆคนอื่นจะได้รู้ด้วยนะครับพี่หาไม่เจอจริงไม่รู้ว่าหลุดลอดสายตาพี่ไปจากตรงไหนนะฮะมันน่าจะมีส่วนที่พี่มองข้ามไปนะครับกลับมาต่อนะครับแล้วก็มีอยู่2คนนะครับที่ W ค่อนข้างไว้ใจนะเพราะว่ารู้สึกว่า2คนนี้เก่งกว่า W มากนะครับก็คือตัวของด็อกเตอร์เองแล้วก็ตัวของด็อกเตอร์คาวซิสนะครับทั้งที่ด็อกเตอร์คาวซิสก็ไม่ได้ชอบ W นะและ W เนี่ยก็ไม่ได้ชอบด็อกเตอร์คาวซิสนะแต่เชื่อมือนะครับว่าด็อกเตอร์คาวซิสนี้เก่งรวมถึงด็อกเตอร์เนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการนะครับซึ่งวางแผนได้เฉียบขาดมากคนนึงเก่งบู๊คนหนึ่งเก่งบุญนะครับก็เก่งแบบตัวท็อปเลยอ่ะแล้วก็สองคนนี้อยู่ข้างกายเทเรซ่าแบบตลอดเลยแทบจะตัวติดกันเลยก็เลยไว้ใจแบบอย่างมากเลยนะคิดว่าถ้าสองคนนี้อยู่ข้างกายเทเรซ่าเนี่ยเทเรซ่าปลอดภัยแน่นอนนะครับและตั้งแต่ที่ W ได้เข้าไปอยู่กับบาเบลนะครับระยะเวลาก็ผ่านมา5เดือนนะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้น I always come
มีข่าวการสิ้นพระชนขององค์ราชินีเทเรซากระจายไปทั่วทุกดินแดนในโลกของเทอร์ล่านะครับก็เป็นข่าวใหญ่มากเพราะข่าวนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามในดินแดนคาสเดลอีกด้วยนะครับณปัจจุบันก็จะเหลือเทเรซิตเท่านั้นที่เป็นหัวใหญ่ของดินแดนนี้นะครับประจวบเหมาะกับ1เดือนหลังจากนั้นนะครับที่ข่าวออกมาเนี่ยโฮเตเลอร์กับอีเนสก็ได้คุยกันที่แคมป์นะครับว่าตอนนี้ขาดการติดต่อกับบาเบลไปนะครับซึ่งบาเบลก็คือผู้ว่าจ้างพอผู้ว่าจ้างเงียบหายไปเนี่ยก็คือไม่มีงานตอนนี้ก็แบบอยู่กันแบบเหงาๆนะครับก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดีนะครับเพราะว่าผู้ว่าจ้างเงียบเลยนะครับทั้งคู่ก็คงคิดว่าข่าวการสิ้นพระชนขององค์ราชินีก็น่าจะเป็นความจริงแหละเพราะว่าพอบาเบลเงียบเนี่ยมันน่าจะมีชนวนจากเรื่องนี้ด้วยนะครับการที่เป็นนักรบรับจ้างเนี่ยพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับแล้วก็ลูกทีมก็เยอะนะครับปากท้องก็ต้องเลี้ยงเนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะจะไปสมรภูมิรบอื่นไหมนะครับหรือว่าหนีกลับไปทำงานที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยอินเนสก็ปรึกษากับโฮเดเลอร์นะครับตอนนี้เราต้องชัดเจนแล้วนะไม่งั้นนี่ต้องอดตายกันแน่นะครับโฮเดเลอร์ก็ได้เสนอนะครับว่าถ้าอยากจะได้ความชัดเจนเนี่ยก็ต้องปรึกษาดับบิลดูก่อนนะครับดับบิลเนี่ยอยู่ที่บาเบลดังนั้นก็คงจะรู้เรื่องราวอะไรบ้างนะครับการที่จะตัดสินใจยกเลิกสัญญาของบาเบลทิ้งไปเนี่ยอย่างน้อยถ้ารู้เรื่องราวจากปากของดับบิลเนี่ยก็น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วนะครับทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจนะครับว่าออกไปตามหาดับบิลให้เจอก่อนแล้วถามว่าช่วงนี้เนี่ยดับบิลหายไปไหนนะครับใน1เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยดับบิลออกตามล่าตามสืบไม่หยุดเลยนะครับใครที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการตายขององค์ราชินีเทเรซาเนี่ยดับบิลจะต้องรู้จะต้องตามหาให้ได้นะครับและก็ตัดมาที่ดับบิลได้เจอคนหนึ่งนะครับคนนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะกับการตายขององค์ราชินีเทเรซานะครับเราจะได้ทราบนะครับว่าดับบิลไม่ได้อยู่ช่วงนั้นไม่ได้อยู่กับองค์ราชินีเทเรซานะครับกลับมาเนี่ยก็เจอว่าองค์ราชินีเทเรซาเนี่ยสิ้นพระชนม์แล้วนะครับในส่วนลึกๆของจิตใจของดับบิลเนี่ยน่าจะโกรธด็อกเตอร์และก็ด็อกเตอร์คาวซิสเป็นอย่างมากนะครับว่าไว้ใจอ่ะว่าให้ปกป้ององค์ราชินีแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถปกป้ององค์ราชินีเอาไว้ได้นะครับแล้วก็น่าจะโกรธเกลียดตัวเองด้วยที่ไปไว้ใจไอ้สองคนนี้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถแก้อะไรได้อีกแล้วเพราะว่าเทเรซาตายแล้วนะครับนักรบสาคัดคนนี้ยังเล่าอีกหลายอย่างนะครับอย่างแผนการลอบสังหารครั้งนี้เนี่ยเป็นแผนการของเทเรซิตนะครับต้องการจะเด็ดหัวซะจะได้จบสงครามโดยเร็วนะครับไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้แล้วไอ้นักรบรับจ้างคนนี้นะครับที่เป็นหนึ่งในทีมฆ่าเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงด้วยนะครับแต่มันไม่ได้เล่าอะไรไปมากกว่านี้นะครับแล้วมันยังบอกอีกนะครับว่าไอ้ผู้บัญชาการของแกเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานี่คือหายตัวไปเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยด็อกเตอร์อาจจะแช่ตัวเองนะครับคือมันหายไปจากบทเลยอ่ะเงียบกิ๊บเลยอ่ะสุดท้ายความจริงในวันเหตุการณ์การตายของเทเรซานี่คือไม่ได้เฉลยเลยนะครับก็จะพูดกันเป็นในๆอ่ะส่วนตัวพี่คิดว่าดับบิลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็พยายามตามสืบอยู่นะครับไอคนที่รู้จริงเนี่ยสุดท้ายตรงนี้คือดับบิลก็ฆ่าทิ้งอยู่ดีอ่ะแทนที่จะรอให้มันเล่าความจริงซะก่อนนะไม่น่าเลยอาจจะเป็นเพราะว่าดับบิลเชื่อนะครับว่าแผนการครั้งนี้เป็นของเทเรซิตจริงๆแล้วมันสำเร็จตามแผนของเทเรซิตจริงๆเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวหัวใหญ่ของแผนนี้ก็คือเทเรซิตดับบิลก็โกรธเทเรซิตมากนะอยากจะฆ่าทิ้งนะครับดับบิลยังพูดถึงเลยว่าไอ้เทเรซิตเนี่ยก็ดีแล้วนะที่ไม่รีบขึ้นครองบัลลังก์ยังไม่รีบเข้าพิธีสวมมงกุฎนะครับเพราะว่าถ้าสวมมงกุฎเนี่ยดับบิลก็จะเป็นคนไปตัดหัวนะครับดับบิลยังเชื่อนะครับคนที่เหมาะสมที่จะขึ้นครองบัลลังก์ที่สุดก็คือเทเรซานะครับใครที่จะมาเอาตำแหน่งนี้ของเทเรซาไปเนี่ยดับบิลจะไปฆ่าในวันพิธีนะครับตอนนี้ดับบิลเนี่ยค่อนข้างคลั่งมากและบ้ามากนะครับแล้วก็โกรธเกลียดมากนะครับหลังจากดับบิลได้ฆ่าไอ้นักรบจ้างคนนี้ไปนะครับเราก็ได้รู้นะว่าดับบิลเนี่ยก็ขาดการติดต่อจากบาเบลไป1เดือนเหมือนกันนะครับแต่การออกมานี่คิดว่าน่าจะเป็นการตั้งใจนะครับไม่มีเป้าหมายอะไรอีกแล้วอยู่ที่บาเบลนะครับเพราะว่าความตั้งใจหลักของ W ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็คือเทเรซาพอไม่มีเทเรซา
ก็ถูกต้องก็ออกมาตามล่าออกไปคือตอนนี้คือหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งตัวเองนี่แหละตอนนี้ W อยู่ในสภาวะที่เป็นทหารรับจ้างที่ไร้นายนะครับเป็นเหมือนโลนินเลยแล้วไอ้นักรบรับจ้างที่ไร้นายเนี่ยคือทำทุกอย่างนี่คือไม่คิดเงินนะครับคือออกไปตามฆ่าใครที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฆ่าหมดนะครับไม่สนใจด้วยได้เงินหรือไม่ได้เงินไม่เกี่ยวนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นวิธีที่ผิดก็ได้นะเป็นเหมือนการไปฆ่าปิดปากเลยนะแทนที่ความจริงเนี่ยมันจะอยู่ในไอ้พวกนี้แหละแต่ว่าถ้าไปฆ่ามันหมดแบบนี้นะสุดท้ายความจริงมันเป็นยังไงถ้าไม่มีใครเปิดเผยนะก็เงียบทุกอย่างก็เข้าทางเทเลซิตทุกอย่างไงนะครับก็จะไม่มีใครรู้ความจริงของการตายของเทเลซ่าด้วยตอนนี้สำหรับ W เนี่ยอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลทุกอย่างนะครับคือโกรธเกลียดมากแล้วคลั่งทุกอย่างเนี่ยเป็นบ้าตอนนี้คือ W จะไม่ทนแล้วแล้วจังหวะนี้เนี่ยอินเนสแล้วก็โฮเดเลอร์ก็มานะครับถือว่ามาในจังหวะที่ถูกเวลานะเพราะว่าตอนนี้ W ไร้หลักมากนะครับพอโฮเดเลอร์มาเนี่ยก็ในโลกเทอร่าใบนี้จะมีสักกี่คนที่คุยกับ W ได้ในเวลานี้นะครับพี่ว่าก็2คนนี่แหละก็คือโฮเดเลอร์กับอินเนสนะครับอินเนสรู้โดยทันทีนะครับว่า W เนี่ยไม่ปกตินะครับไม่เหมือน W คนเดิมนะครับทั้งที่ W ก็พยายามจะทำเหมือนเดิมนะครับมีการแซวด้วยนะว่าไอ้เขาของอินเนสเนี่ยที่แกะสลักให้มันเหมือนเขากับเผ่าซาคัสเนี่ยเจ็บไหมนะครับเวลาแกะสลักเนี่ยเลือดออกไหมนะอันนี้ก็เป็นการเฉลยนะครับว่าอินเนสเนี่ยไม่ใช่เผ่าซาคัสนะครับเป็นเผ่าอื่นที่มีเขาแล้วแกะสลักเขาให้เป็นแหลมๆเนี่ยให้เหมือนกับพวกเผ่าซาคัสจะได้อยู่กับพวกเผ่าซาคัสได้โดยที่ไม่แปลกแยกนะครับและนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะสมมุติว่าคู่จิ้นคู่นี้นะครับก็คืออินเนสกับโฮโดเลอร์เนี่ยโฮโดเลอร์เป็นซาคัสแต่ว่าอินเนสเนี่ยเป็นเผ่าอื่นอ่ะรักต่างเผ่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าอินเนสจริงๆเป็นเผ่าอะไรนะครับเพียงแค่บอกว่าไม่ใช่ซาคัสเท่านั้นเองก็เดากันว่าอาจจะเป็นเผ่าเดียวกับน้องแกะเอลฟี่ก็ได้อาจจะเป็นเผ่าแกะก็ได้นะครับไม่เผ่าแกะก็เผ่ากวางหรืออาจจะเป็นเผ่ามังกรนะยิ่งถ้าดูหางก็จะรู้เนาะมังกรไม่น่าใช่ถ้ามังกรจะต้องหางใหญ่มากก็คงจะเป็นพวกเผ่าแกะเผ่ากวางนี่แหละอันนั้นหางไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็คือไม่ได้เฉลยด้วยไม่ได้เห็นข้างหลังนะครับกลับมาที่ประเด็นสำคัญต่อนะครับหลังจากที่องค์ราชินีเทซ่าสิ้นพระชนไปเนี่ยเทเรซิตได้ทำการรวบรวมทหารนะครับจากกลุ่มเล็กๆกลุ่มทหารรับจ้างเล็กๆตอนนี้คือรวบรวมให้มันเป็นปึกแผ่นขึ้นให้มันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็กระจายทหารไปในดินแดนต่างๆนะครับตอนนี้คือพยายามจะสร้างกองกำลังนะครับเพื่อจะไปต่อสู้กับดินแดนอื่นนะครับก็คือจะขยายอำนาจนั่นเองแล้วมี3ดินแดนนะครับที่กล่าวถึงนะครับไอ้พวกนี้เป็นดินแดนเกี่ยวกับเรื่องการทหารทั้งนั้นเลยนะครับมีลาเตลาโนนะครับอันนี้เป็นดินแดนที่ใกล้กันมากแล้วก็ถัดจากนั้นไปอีกหน่อยก็คือวิกตอเรียนะครับ2ดินแดนนี้ก็ระวังตัวเองเหมือนกันนะครับก็มีการเพิ่มกำลังทหารเพื่อที่จะป้องกันพวกเผ่าซาคาจากดินแดนคาสเดลแล้วก็มีอีกดินแดนหนึ่งก็คือดินแดนเออร์ซัตอันนี้เป็นดินแดนที่เทเลซิตเนี่ยสนใจมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการลุกฮือของกลุ่มผู้ติดเชื้อนะครับคือนอกดินแดนคาสเดลเนี่ยจะมีความวุ่นวายของโรคติดต่อร้ายแรงก็คือโรคแร่ที่มาจากแร่ออริจิเนียมนะครับก็คือโรคออริพาธีนะแต่ว่าดินแดนคาสเดลเหมือนจะมีศาสตร์อะไรบางอย่างที่ป้องกันนะครับเช่นเดียวกับดินแดนลาเตราโนก็จะมีศาสตร์ในการป้องกันเรื่องพวกนี้คือเขามีการเล่าตั้งนานแล้วนะครับว่าพวกเผ่าซาคัสเนี่ยจะมีศาสตร์อะไรบางอย่างที่สามารถป้องกันโรคแร่ได้นะครับและผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือยังไงจะไม่รอดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันก็จะได้พลังพิเศษจากแร่ออริจิเนียมมาก็จะมีพลังอาร์ตมากกว่าคนปกติทั่วไปแล้วไอ้ที่เออซัตเนี่ยมันมีการกดขี่ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยรุนแรงมากก็คือน่าจะมีการใช้กำลังทหารในการปราบปรามด้วยที่เออซัตเนี่ยก็จะมีการลุกฮือของกลุ่มผู้ติดเชื้อนะครับกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาชื่อว่ากลุ่ม Legionian Movement นะครับหรือก็กลุ่มของทารูล่านั่นเองแล้วไอ้กลุ่มพวกนี้มันบ้าคลั่งมากเพราะว่ามันเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อไงคือสุดท้ายปลายทางของชีวิตนี่ก็คือไม่รอดอยู่แล้วแล้วก็มีแถมยังมีพลังพิเศษอีกซึ่งมันน่ากลัวนะครับกลุ่มนี้และกลุ่มนี้เป็นการรวบรวมกันระหว่างหลายเผ่าพันธุ์มากก็คือไม่สนใจเผ่าพันธุ์ขอเป็นผู้ติดเชื้อขอเป็นผู้ต่อต้านกลุ่มนี้ได้หมดเลยนะครับและด้วยเหตุนี้เนี่ยที่เออร์ซัตวุ่นวายมากนะครับเทเลซิตเลยเล็งเห็นนะครับว่าถ้าจะต้องเจาะซักดินแดนนึงเนี่ยก็เอาดินแดนที่มันอ่อนแอก่อนนะครับ
อันนี้น่าจะเป็นแผนการของเทเลซิตเหมือนกันว่าหวังจะยึดครองเออร์ซัตก่อนนะครับแต่ว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับทารูล่าไหมอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับขอไปดูก่อนอีกทีนึงและเทเลซิตก็ดูจะมีความสนใจกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยนะเพราะว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะมีพลังอาร์ตพิเศษหวังว่าจะเอามาทำอาวุธหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเอาพลังของพวกติดเชื้อมาเนี่ยน่าจะเอาไปทำอาวุธนะครับน่าจะเอาไปทำอะไรที่สร้างความได้เปรียบในสงครามเทเลซิตน่าจะสนใจประเด็นนี้มากกว่าเรื่องของมนุษยธรรมนะครับพอยึดคัสเดลได้แล้วไปต่อเออร์ซัตถ้ายึดเออร์ซัตต่อได้ก็น่าจะต่อไปที่วิกตอเรียหรือลาเตลาโนแล้วก็ขยายดินแดนออกไปนี่คือดูจะเป็นแบบหวังจะครอบครองเทอร์ล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับหลังจากสิ้นพระชนขององค์ราชินีเทรซ่าไปเนี่ยเทเลซิตได้ครอบครองดินแดนคาสเดลแล้วก็นักรบจ้างส่วนใหญ่นะครับเผ่าซาคัสส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเข้ากับเทเลซิตนี่แหละนะครับเอาเป็นว่าณเวลานี้เนี่ยไทม์ไลน์เวลานี้เนี่ยก็สำหรับนักรบซาคัสแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพวกของเทเลซิตนะครับและเผ่านี้เรื่องของการลบนี่คือสบายใจหายห่วงนะครับเก่งมากถือว่าได้เปรียบชนชาติอื่นเผ่าอื่นพอสมควรนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่ W สงสัยนะครับว่าโคโตเลอร์กับอินเนสเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนถ้าอยู่ฝ่ายเทเลซิตนะครับ W พร้อมบวกพร้อมไฟนะครับก็คงต้องเจอสักหน่อยละแต่โคโตเลอร์บอกนะครับบอกว่าช้าก่อนไม่ได้อยู่ฝ่ายเทเลซิตนะครับแต่ว่ามาคุยกันว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบาเบลตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับในเมื่อไม่ได้อยู่กลุ่มของเทเลซิตแล้วเนี่ยสำหรับ W ก็โอเคอย่างนี้เราคุยกันได้เราตกลงกันได้นะครับแล้วก็โฮโตเลอร์ก็มีข้อเสนอด้วยนะถ้าสมมุติว่าข่าวของบาเบลมันเงียบหายไปแล้ว W ก็ไม่ได้รู้อะไรหลังจากนั้นมา1เดือนก็คงจะพอๆกันกับตอนที่โฮโตเลอร์ขาดการติดต่อกับบาเบลไปนะครับก็เลยเสนอว่าอย่างนั้นตอนนี้เราไปอยู่กับรียูเนียนมูฟเมนต์ไหมเพราะว่าที่นู่นเนี่ยตอนนี้คือเงินกำลังดีเลยเพราะว่าที่นู่นตอนนี้กำลังต้องการทหารรับจ้างฝีมือดีนะครับเพราะว่ากำลังไฟกับพวกเออร์ซัตกันอยู่สำหรับ W แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าจะต้องทิ้งคัสเดลไปทิ้งพวกซาคัสไปก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีอะไรหลงเหลือในชีวิตอีกแล้วนะครับหลังจากเทเลซ่าจากไปเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของ W ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือต้องการล้างแค้นเทเลซิตเท่านั้นนะครับถ้าไปอยู่ที่กลุ่มนู้นก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันออกจากดินแดนนี้ไปก่อนแล้วก็อนาคตค่อยว่ายังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับ W ก็เป็นอันตกลงนะครับว่าจะร่วมเดินทางกับโฮเดเลอร์อีกครั้งนะครับไปที่ดินแดนเออร์ซัตเพื่อไปเข้าร่วมกับรียูเนียนมูฟเมนต์นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นการดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทเลซิตกำลังรวบรวมนะครับเผ่าซาคัสให้เป็นปึกแผ่นนะก็คือใครเป็นเผ่าซาคัสแล้วอยู่ในดินแดนแห่งนี้เนี่ยถ้าไม่มาเข้าร่วมกับเทเลซิตก็ถือว่าเป็นผู้ขัดขืนทั้งหมดนะครับก็เป็นการหนีทหารไปในตัวนะก็สุดท้ายแล้วการออกไปอยู่ที่รียูเนียนมูฟเมนต์ที่ดินแดนเออร์ซัตเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกลุ่มผู้ต่อต้านนะครับแล้วทั้งหมดก็ได้เดินทางไปที่ดินแดนเออร์ซัตนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เดินทางอยู่เนี่ยก็ได้เจอกับเมฆภัยพิบัติก่อตัวขึ้นนะครับก็ทำให้กลุ่มของโฮโตเลอร์และอินเนสเนี่ยก็ต้องหยุดพักก่อนนะครับแล้วต้องหนีห่างออกมาจากตรงนั้นนี่ไกลถึง50กิโลเมตรนะครับแต่ว่ากลุ่มของ W เนี่ยยังไม่ได้ตามมานะก็เลยเริ่มเป็นห่วงนะครับก็เลยไปดูนะฮะสุดท้ายแล้วกลุ่มของ W เนี่ยตั้งอยู่ใจกลางเมฆพายุเลยนะครับเป็นอะไรที่บ้ามากและบ้าพอสมควรเลยนะครับคือไปอยู่ตรงนั้นน่ะคือหาเรื่องตายชัดๆนะครับดีนะว่าอินเนสเข้าไปเจอก่อนนะครับก็เลยไปห้ามนะบอกว่าออกมาซึ่งดูเหมือนจะเป็นเหวด้วยล่ะก็มีพูดถึงว่าถ้าตกลงไปนี่ต้องตายแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าว่ากันตามตรงแล้ว W นี่ก็บ้าพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันบ้าเกินขีดจำกัดไปอะไม่ได้มีเหตุมีผลเลยนะว่าจะไปตั้งอยู่ที่ใจกลางพายุเพื่ออะไรนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความสะใจส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ชีวิตคือใช้ชีวิตแบบไม่ได้สนใจแล้วอะเหมือนว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองมันพังทลายหายไปเนี่ยก็ทำให้อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะบ้ายังไงก็บ้านะครับแล้วอินเนสนี่แหละก็เป็นคนที่สังเกตเห็นนะครับว่า W ดูอาการจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าอยู่ในสายตาของอินเนสกับโฮโดเลอร์เนี่ยพี่ว่าคงไม่ถึงคาดตายหรอกมั้งอย่างน้อยก็ปล่อยให้บ้าบ้าให้สุดนะครับแต่ว่าไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงก็น่าจะพอนะครับแต่ณจุดที่ตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ที่ใจกลางพายุเนี่ยคือ W นัดหน่วยข่าวกรองมาด้วยนะครับ
คือจะพาคนอื่นมาซวยด้วยนะหน่วยข่าวกรองที่ W ให้ไปหาข้อมูลมานะครับก็คือให้ไปตามสืบนะครับว่าตอนนี้โรดไอแลนด์เป็นยังไงแล้วนะครับสุดท้ายแล้ว W ก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยโรดไอแลนด์อยู่นิดนึงนะครับก็ไม่มีข่าวของโรดไอแลนด์บอกว่าแลนด์ชิปขนาดใหญ่เนี่ยคือไม่มีข่าวคราวเลยเนี่ยหน่วยข่าวกรองก็บอกว่าอาจจะโดนเทเลสิตยึดไปแล้วก็ได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ถือว่ามีข่าวอะไรก็คือไม่เจอนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องยืนยันอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าหายเข้ากลีบเมฆเงียบกริบจริงๆนะครับคือบาเบลเนี่ยตอนนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรดไอแลนด์เต็มตัวแล้วก็ได้นะครับอันนี้คือไม่ได้มีการยืนยันแต่ว่าตอนนี้ W เรียกบาเบลว่าโรดไอแลนด์แล้วนะครับพอขาดผู้นำคนเก่าไปเนี่ยก็อาจจะมีผู้นำคนใหม่แล้วก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มไปแล้วก็ได้แต่ว่าไม่มีการยืนยันก็ประมาณนี้ละกันแล้วหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับกลุ่มของ W เนี่ยก็ได้ไปถึงที่ดินแดนเออร์ซัตแล้วก็ได้เจอกับทารุล่านะครับก็มีการทักทายนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนักรบรับจ้างจากแดนไกลนะครับอันนี้เป็นคำพูดของทารุล่าก็จบลงนะครับบทที่6ครึ่งหลังนะครับที่ตรงนี้จากตอนนี้นะครับเราได้เห็นอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยเราได้รู้แล้วนะว่านี่คือปฐมบทของอาร์คไนท์จริงๆนะแล้วก็เรื่องสำคัญของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเทเรซ่านะครับการจากไปของเทเรซ่านี่คือกระเพื่อมทุกวงการนะและยังเป็นปริศนาอยู่นะครับยังไม่ได้เฉลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าเราไล่เรียงกันดีๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือการเปิดเผยตัวของเทเรซ่านะครับแล้วก็ออกมาช่วยผู้คนนะก็เป็นการออกมาจากจุดเซฟโซนนะครับจากปกติที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยอันนี้คือปลอดภัยดีอยู่แล้วหลังจากเปิดเผยตัวออกมาแล้วก็ไปช่วย W มาเนี่ยคือหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่5เดือนเท่านั้นเองนะครับก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นพอที่บาเบลเปิดรับผู้คนเนี่ยคือการแทรกซึมมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วการลอบสังหารก็เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งก็มีการออกตัวด้วยนะว่าเทเรซิตมีแผนการที่จะใช้นักฆ่ามาลอบสังหารนะครับซึ่งมันเป็นตามนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบไม่ได้มีการเฉลยตรงนี้นะครับซึ่งพอเทเรซ่าตายเนี่ยบาเบลก็ทำตัวเงียบเลยนะและคนที่จะรู้ความจริงมากที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็คือดร.ข่าวซิดนั่นเองเพราะว่าแกอยู่ตลอดนะฮะแต่แกไม่พูดอ่ะจริงๆก็มีโอเปอเรเตอร์เก่าหลายคนนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ครั้งนี้สังเกตว่าอย่าง W อ่ะ W ดูใกล้ชิดกับเทเรซ่ามากนะแต่ว่าแกก็ไม่รู้เรื่องนะครับตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะแกอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่พอแกกลับมาช็อกเหมือนกันแล้วก็จังหวะมันน่ะพอเหมาะมากเลยอ่ะคือถ้าเป็น W คนเดิมนะแกยังไม่ได้เอาใจลงไปเล่นยังไม่ได้เอาใจไปใส่กับเทเรซ่านะครับแกจะไม่แยแสอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยนะ W คนเดิมเป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะหวังจะมีชีวิตรอดไปวันๆเท่านั้นเองนะซึ่งพอเข้ามาเอี่ยวกับบาเบลเนี่ย W ถือว่าเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดแล้วนะครับพอเริ่มผูกพันน่ะแล้วมันผูกพันแบบลึกซึ้งมากแต่ว่ามันสั้นน่ะยังไม่ทันได้กอบโกยความสุขเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วในชีวิตแต่ว่ามันพังทลายไปแบบรวดเร็วอ่ะแล้วแบบไม่ได้ทันได้อำลากันน่ะคือมันปุ๊บปั๊บมากอ่ะยิ่งผูกพันมากก็ยิ่งเจ็บมากนะครับลองดูไอ้หมอดิไอ้ด็อกเตอร์อ่ะด็อกเตอร์พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน่ะยังไงอ่ะความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้ครับส่วนดร.คาวซิดจริงๆแกเจออะไรแกก็คงไม่แคร์จริงๆนะดร.คาวซิดนี้แกแข็งแกร่งมากทั้งภายนอกและภายในและจากเหตุการณ์นี้เนี่ยคือหลังจากนี้มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับบาเบลสู่โรดไอแลนด์น่ะซึ่งมันจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในตอนหน้าซึ่งจากบาเบลสู่โรดไอแลนด์น่ะแล้วทำไมอยู่ๆก็กลายเป็นคู่อริกับรีวิเนียนมูฟเมนต์ซะงั้นทั้งๆที่ตอนแรกเนี่ยก็ตีกับพวกเทเลซิตที่อยู่ในคลาสเดียวดีๆอยู่ก็กลายเป็นศัตรูกับรีวิเนียนมูฟเมนต์ซะงั้นนะครับเกือบจะจบแล้วเกือบจะถึงบทสรุปแล้วนะครับก็จะเหลือบทที่7กับบทที่8นะครับแล้วก็บท EX1แล้วก่อนที่จะจบวันนี้เนี่ยขอพูดถึง W อีกนิดหน่อยนะครับจะว่าไปพี่ไม่ได้เห็นว่า W จะเป็นคนทรยศอะไรนะแกซื่อสัตย์นะครับที่ซื่อสัตย์ที่สุดคือแกซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับและที่2แกซื่อสัตย์ต่อเทเรซ่าและที่แกไปอยู่กับรีวิเนียน
อันนั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักของแกเลยนะตอนที่แกเข้าไปอยู่กับรียูเนียนในวันนี้เนี่ยคือเป้าหมายของแกจริงๆคือเทเลซิสนะครับแล้ววิวคงยังคิดนะครับว่าที่เทเลซ่าต้องตายไปนะก็เป็นเพราะว่าเทเลซิสนั่นแหละนะครับซึ่งอนาคตอาจจะมีการบิดก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่เป็นแบบนั้นซึ่งมันมีทฤษฎีสมคบคิดอีกมากมายซึ่งพี่ไม่ได้กล่าวถึงวันนี้นะครับก็ลองคุยกันในคอมเมนต์แล้วกันว่าเฮ้ยสุดท้ายยังไงการเล่าเรื่องนะครับของพี่มันจะเป็นไปตามบทนะครับซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ลงสรุปได้ตอนนี้นะครับซึ่งมันคงจะมีคนอีกมากมายที่ได้ไปดูบทที่8หรือบทอื่นๆในอีเวนต์อื่นอาจจะมีการเฉลยในนั้นก็ได้ซึ่งพี่ก็ไม่ได้ดูนะครับพี่ดูตามอีเวนต์ปกติของglobal นะครับแล้วก็อนาคตจะมี Dark Knight Memo แบบรีรันที่จีนด้วยอ่ะเฮ้ยถ้ามันมีการเสริมในเรื่องเข้าไปนี่คือจะดีมากนะแต่คงไม่หรอกคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่ที่แน่ๆปมเทเลซ่าเทเลซิตปมของ W ปมของคาวซิดด็อกเตอร์ยังต้องเล่ากันอีกยาวนานนี่คือถือว่าเป็นตัวละครหลักของเนื้อเรื่องแล้วก็ W นี่คือเชื่อมโยงตอนแรกนึกเหมือนจะไม่มีแกนไม่มีแก่นอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างนะครับแล้วเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดซึ่งแต่เดิมดูจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องพวกนี้นะตอนนี้พอเอาใจลงไปใส่ปุ๊บแตกสลายตอนนี้เป็นบ้าไปแล้วนะครับถึงขั้นที่ไปอยู่กลางพายุภัยพิบัติอ่ะคนดีๆเขาไม่ทำอะไรกันอย่างนั้นแล้วนะฮะมันเป็นความรู้สึกของคนที่แตกสลายแล้วอ่ะอะไรในโลกใบนี้ก็ไม่แคร์แล้วอ่ะคิดว่าอารมณ์มันอาจจะใกล้เคียงกับเวลาคนอกหักอ่ะแล้วอยากจะไปยืนตากฝนทำมิวสิกทำซึ้งอ่ะมันเศร้าไงหวังว่ามันจะเป็นความพลาดโดยปกติของ W นะอย่าให้ W ต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยพี่ก็ไม่อยากจะด่วนสรุปนะเพราะว่ามันเป็นไปได้หลายทางมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนฉากฆาตกรรมเนี่ยถูกอ่ำเอาไว้ถูกเก็บเป็นปริศนานะครับถูกตัดช่วงนั้นไปแล้วไม่เฉลยเนี่ยอะไรก็เป็นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วแต่ผู้แต่งขอให้จบดีๆแล้วกันนะครับอย่าให้ต้องเชี่ยเอ้ยอะไรที่ไม่เอานะตับยิ่งอ่อนๆ อยู่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าพี่ขาดตกบกพร่องตรงไหนไปหรือตรงไหนนี่ดูจะเป็นคำถามเนี่ยน้องๆเสริมก็ได้เต็มที่นะครับพี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสพเนื้อเรื่องคนหนึ่งนะฮะที่เอาความเข้าใจมาตีแผ่ให้น้องๆรับฟังนะครับซึ่งอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้ซึ่งก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่พี่ตีความผิดนะครับน้องๆก็ช่วยกันแก้ไขนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับเอาเป็นว่ารอติดตามตอนหน้าแล้วกันพยายามจะทำออกมาให้เร็วนะครับซึ่งก็อาจจะมีความผิดพลาดไปบ้างช้าไปบ้างก็หวังว่าน้องๆจะให้อภัยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันขอให้น้องสนุกกับเกม Arc Knight นะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ พี่ก็แอบเชื่อนะว่าเทเลซ่าณปัจจุบันบทยังน้อยมากๆเลยคือถ้าจะขยายความนะครับเป็นขยายความตอนช่วงที่มีชีวิตอยู่หรืออย่างไรนะครับก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสได้นำเสนอกันอีกเชื่อนะครับว่าน่าจะมีบทเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าแค่นี้จริงๆมันจะน้อยไปน้อยไปถ้าจะต้องมีใครสักคนที่ต้องจากไปจากบทจากไปจากเรื่องราวที่เราเคยผูกพันนะครับจริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เทเลซ่าได้จากไปเพราะว่ายังไม่ได้สร้างความผูกพันอะไรมากมายแต่คนที่ผูกพันแล้วเนี่ยก็คือ W นะครับแต่ถ้าสักวันหนึ่งจะต้องมีตัวละครสักตัวหนึ่งที่ผูกพันกับเรามากๆนะผูกพันกับผู้เล่นผูกพันกับเรามาตั้งแต่เกมกำเนิดแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าน้องจะรับไหวนะฮะยังนะอาร์คไนท์ยังไม่ได้พาเราไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ข่าวหลังๆมันนี่พี่รู้สึกว่ามันเริ่มถี่ขึ้นนะเริ่มน่ากลัวขึ้นนะครับดังนั้นน้องต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะครับว่า Arc Knight อาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้สดใสเหมือนทุกวันก็ได้นะมันอาจจะเริ่มดาร์กเริ่มหมดขึ้นเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับ